่ะเห็นเพื่อนมีความรักนี้เราอยากมีใช่ไหมไม่มีเราก็ดูเขามีความรักแล้วก็ดีๆกับเขาแล้วพี่ใช่ครับพี่ใช่ครับอันนี้พูดได้ไหมอันนี้เมาอ่ะเมาเมาไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เมาเมาใช่ครับเมาเพิ่งขอแฟนแต่งงานครับใช่ครับอะไรนะครับโอ้ดีใจมากนะครับเพราะว่าเมาเขาคบกับสปอยมา10ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วเมาว่า10กว่าปีแล้วก็นี่จะแต่งเดือนมีนาครับพี่เราไม่ได้รู้สึกว่าน้องแซงแม่พี่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับดีนะครับพี่เพราะว่าบ้านผมแต่งงานกันหมดแล้วพี่พี่คนโตก็ไปแล้วครับน้องคนเล็กก็ไปแล้วครับเหลือผมคนเดียวใช่พี่คิดจะแต่งงานไหมครับในอนาคตอะไรครับคิดจะแต่งงานไหมครับในอนาคตคิดครับเนี่ยครับผมก็เดินหายครับเมื่อกี้ระหว่างที่พี่รอเลยผมก็เดินหายไม่มีใครมาวินเนอร์พูดจีนเราเยอะมากไปกับใครก็เป็นข่าวว่าเออคนนี้จีนยังเลยพี่ยังเลยครับพี่น้องๆครับจะพูดดิจะพูดดิเอ้ยแบบสมมติแบบเวลาไปถ่ายรายการแรกไหมแรกไหมโอเคไม่เอาดีกว่ามันแรกไม่คุ้มนะมันแรกไม่คุ้มนะเพราะมันเอาแหวนขอไปแล้วนะมันไม่คุ้มนะเพราะแคปไปนะแคปไปน่ารักมันน่ารักเอางี้เลยถ้าสมมติพี่เห็นใบหมอนหรือใครโพสเนี่ยพี่อาจจะแบบไดเรกไปหน่อยว่าใจเย็นเขาอ่านหรือเปล่าความแคปนะไม่แต่อย่างก่อนหน้านี้เราก็มีข่าวว่าบอกว่าเมาแล้วชอบหักดีเอ็มไปหาอ๋อใช่ใช่ไหมไม่เป็นมุกครับพี่เป็นมุกในรายการครับพี่ใช่ครับไม่ได้ทักใครเลยมีทักพี่แต่ว่าผมจะไม่ค่อยทักคนไทยพี่ผมก็จะแบบว่าทักไปหานางเอกอินเดียทักแบบอะไรอย่างงี้ป่ะพี่เผื่อปุ๊บก็เอโดแล้วทักแบบว่าเฮลโลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยตอบเลยพี่สักคนเลยครับใช่ครับแต่ผมจะเน้นทักแบบว่านางเอกแบบฟอลเยอะๆอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ทักเผื่อปุ๊บเรามีเน็ตเราทักเองแล้วไม่เสียตังค์ไงแล้วก็ทักไปใช่ครับอย่างสมมติเนี่ยกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยอย่างสมมติไทยกับเวียดนามมาเตะกันเนี่ยเราจะเชียร์ทีมไหนและไอตอนที่โอเคขอโทษไม่มีเชียร์บอลใช่ครับพี่เชียร์บอลนะแล้วอย่างในรายการต่างๆเราแจ๊สเซลแบบว่าเซลซิกกี้อ่ะแบบว่ามีผู้หญิงอะไรเนี้ยครับเอออันนี้เรื่องจริงไหมเอาเรื่องจริงมาพูดเรื่องอันนี้มันแซวนะครับแซวจริงๆนิกกี้เป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับความรักมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบไปเล่นอะไรกับใครโม้ซั่วเราเขารักใครเขารักจริงรักนิกกี้ไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องจริงนิกกี้เป็นเด็กน่ารักเป็นห่วงอะไรไหมเป็นห่วงเรื่องไหนว่าแบบไม่มีแฟนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาคงอยากจะทำงานเขามีเป้าหมายในตัวเขาอยู่ที่เขาจะต้องชาร์จตัวเองอยู่สักวันหนึ่งเพื่อนผมยังไงก็ต้องมีความรักที่ดีอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาก็ความรักที่ดีแต่ในมุมเรามองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขายังไงอะไรเงี้ย